นับสนุนโดยน้ำเกลือซอฟคลีนนอร์มอลสไลด์มีตัวยาโซเดียมคลอไรด์ขัวใสฉลากฟ้าซอฟคลีนเด็กไปเด็กกับผมสักวันนะก็เพื่อเป็นค่าตอบแทนที่ผมจะช่วยพวกคุณสองคนล่วงหน้าไงมันไม่ดีมั้งหมอก็ทำไมจะไม่ดีล่ะอันนี้คุณสองคนเนี่ยรักกันหรือเปล่าเปล่าก็นั่นไงแล้วทำไมผมถึงจะจีบคุณพินไม่ได้บ้าหมอจะมาจีบพินในร่างผมได้ยังไงถึงผมจะดูดีมีเซ็กซี่วีเชฟยังไงแต่ผมเป็นผู้ชายนะครับหมอใครว่าผมจะไปออกเดทกับคุณผมจะไปออกเดทกับคุณพินอะไรหมอมันเป็นไปไม่ได้หรอกผมไม่ใช่สายวายนะป๋องผมก็ไม่วายพินถึงคุณจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในสายตาผมแต่ผมไม่ได้รักคุณที่รูปร่างหน้าตาอย่างเดียวนะผมตกหลุมรักคุณที่หัวใจต่อให้คุณอยู่สภาพไหนก็ตามเนี่ยผมก็ยังรักคุณเหมือนเดิมหมอแต่ผมว่ายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกก็ทำไมล่ะความรักมันเป็นสิ่งสวยงามเรื่องอื่นมันไม่ใช่ปัญหานี่คุณตกลงจะไปเดทกับผมไหมครับบอดหรอกบอดจริงป่าววะเอาเฮ้ยไม่เห็นบอดจริงนี่ว่ะมาหาใครจ๊ะบ้านนี้บ้านเลขที่25หรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่นี่มันบ้านพินบ้านเพื่อนบ้านฉัน25ซอยนู่นเลยมาแล้วอ๋อครับผมจะมาหาเพื่อนนะอ๋อเดี๋ยวให้ป้าไปไหมไปไม่ต้องครับผมไปเองได้ครับเอาไปเองได้นะได้นี่นี่รู้จักอุ้ยอุ้ยขาอุ้ยอย่าเคลียร์บ่อยเสียวอุ้ยอุ้ยระวังระวังอุ้ยดูดิแกฉันระวังระวังไปได้แน่นะครับครับเดินระวังโชคดีนะจ๊ะขอให้เจอเพื่อนนะนายครับตอนนี้พยักอยู่กับผู้หญิงที่ชื่อพินและมีผู้ชายอีกหนึ่งคนอยู่ในบ้านตอนนี้ยังไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยครับยอมรับแล้วใช่ไหมว่าชอบลูกสาวฉันครับผมยอมรับว่าผมชอบเก่งแล้วก็ชอบมานานแล้วด้วยนั่นไงยิ่งไม่มีข้ออ้างใดๆเลยที่เธอจะไม่ปิดสู้เพื่อเก่งฮะเดี๋ยวก่อนนะเธอเนี่ยแอบชอบเก่งมาตั้งหลายปีแล้วเราจะไปยอมให้เก่งเนี่ยไปเป็นของผู้ชายคนอื่นได้ยังไงใช่เราจะยอมเสียเก่งไปง่ายๆไม่ได้สู้ต้องสู้ถึงจะชนะเฮ้ยเก่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหนักแล้วนะหมวดเนี่ย
ไปหาหมอไหมก็เลยมาไม่ซุ้มให้เสียงแล้วที่เรียกพี่มามีอะไรพี่ช่วยเบาวิวนี่เพื่อนเก่งคุณภูมิกับเขาอยากให้หมวดมาเล่นหนังสั้นให้หน่อยอ่ะซีนเดียวสั้นๆเก่งจนถึงหมดคนแรกเลยเนี่ยเพราะพี่หล่อดิเพราะว่าหมวดเล่นให้ฟรีไม่คิดตังค์คือในเรื่องอ่ะหมวดอ่ะแอบรักเก่งมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกสักทีฮะแล้วเก่งก็จะต้องไปเรียนต่อเมืองนอกเก่งก็เลยเวลาบทเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะนี่บทให้เวลา10นาทีตั้งใจอ่านมีสมาธิจำให้ได้นะหมวดโอเคได้ไปแกเป็นไงบ้างคะหมวดจะหมดได้แล้วใช่ไหมคะครับขอเทคเดียวผ่านเลยนะคะจะพยายามนะครับไปอังกฤษคราวนี้ฉันอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกฉันจะคิดถึงนายนะบ๊ายบายเดี๋ยวผมไม่ให้คุณไปไม่ได้จนกว่าผมจะได้พูดความจริงความจริงอะไรหรอเรื่องที่ผมบอกว่าผมไม่เคยรักคุณผมโกหกผมกลัวว่าถ้าคุณรู้ว่าผมไม่ได้อยากเป็นแค่พี่ชายคุณคุณจะไปจากชีวิตผมแล้วผมทำไมอ่ะผมสงสัยมาตลอดนะว่าทำไมก่อนนอนผมต้องคิดถึงคุณตื่นเช้ามาผมต้องนึกถึงคุณเป็นคนแรกถ้าความคิดถึงคุณของผมมันเปลี่ยนเป็นเงินได้ผมคงเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกผมไม่รู้ว่าผมชอบคุณตอนไหนแต่ที่ผมรู้คือผมไม่มีวันกลับไปเป็นพี่ชายคุณได้อีกแล้วคัทหมวดเล่นนอกบททำไมเนี่ยคือพี่หมวดหมายความว่าไงพี่ก็แค่อยากเปลี่ยนบทไงเผื่อมันจะดีขึ้นน่ะไม่เชื่อที่หมวดเล่นนอกบทหมวดต้องการจะบอกอะไรเก่งเอ้าเฮ้ยแกเดี๋ยวมานะหมวดโดนจับได้แล้วสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยเมื่อกี้หมายความว่ายังไงคือเฮ้ยเก่งกินดูนั่นดิช่วยพี่ดูหน่อยว่าตาฝาดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเดี๋ยวผมเช็คให้ถ่ายรูปสองคนนั้นทำไมตอบทำไมต้องเป็นเธอ